เอาจริงๆแล้วครั้งแรกคือเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราด้วยซ้ำรู้สึกว่าเขาน่าจะส่งบทมาให้ผิดได้หรือได้ไม่ได้ยินเลยได้อะไรนางฟ้าใช่ป่ะนางฟ้าเขาบอกว่าใจดีเหมือนนางฟ้าใจดีเหมือนนางฟ้าพี่ไก่เวลาอยู่ถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของพวกเราพี่เอกกับเด็กมาในกองอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ทางช่อง THeadline นะครับโอ้ยเย้สวัสดีครับผมจาประชาราครับในเรื่องรับบทเป็นฟันครับสวัสดีครับผมเฟิร์สฉลองรัตน์ครับในเรื่องรับบทเป็นอาชีครับสวัสดีครับผมวายโยคินวัตรครับรับบทไตเติ้ลครับสวัสดีครับชื่อเป็นเบนจามินครับผมรับบทเป็นเควินครับสวัสดีครับโจกวินพัทครับรับบทเป็นมอร์นิ่งครับสวัสดีครับบอตตันสุวเดชครับรับบทเป็นมิ่งเมืองครับผมเป็น3คำนะครับชอบดุกดิกกันครับชอบดุกดิกสามคำชอบดุกดิกเงียบหรืออ่อยเออมีอีกเยอะครับเฮ้ยมีอะไรอ่ะเยอะมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะอันนี้ภาค2อะไรแต่ตอนนี้เลยเหรออยากได้เธออยากได้ใครอ่ะอยากได้ใครต้องรอดูครับผมอยากได้เธอผมนิ่งจริงหรอเออนิ่งจริงหรอไม่ฟังไม่ฟังเพื่อนก่อนดิจบละไม่เท่แล้วเมื่อกี้เขามาอย่างเท่เลยเขาชี้นิ้วด้วยโทษได้ไหมชี้นิ้วด้วยนะอะไรไงนะเราไม่แกล้งอะลงอย่างแบนจบละไม่จบแล้วพี่ไปกับเด็กหมาในกองเรื่องพี่ไปเอกกับเด็กหมาในกองแล้วก็ตามชื่อเลยพี่ไปเอกก็คือเป็นเฟิร์สเนาะกับเด็กหมาคือผมเองแค่ฟังชื่อมันรู้สึกว่าแบบเราต่างกันมากแล้วซึ่งในเรื่อง Be My Superstar เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาคนหนึ่งที่มีพี่ไปเอกคนหนึ่งอยู่ในดวงใจตั้งแต่เด็กไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานอะไรเงี้ยเขาจะมีพี่ไปเอกคนนี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเขาเสมออะไรเงี้ยครับจนวันนึงเขาได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานใกล้ชิดกับพี่ไปเอกครับเขาเลยคิดว่าถือโอกาสนี้แหละในการที่ทำให้พี่ไปเอกเนี่ยประทับใจในตัวเขาแต่จะประทับใจหรือเปล่าก็ต้องรอดูก็คือเอาง่ายๆคือเขารักของเขามานานแล้ว9ปีแล้วใช่ไหมเก้าปีแล้วเขาก็เหมือนกับเขาอยากจะมาเจอคนที่เขาแบบรักมากๆเนาะแล้วก็ได้เขาเรียกว่าพอได้เจอแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำเต็มที่เนาะต้องทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าใจมันอยู่ข้างในใจมันสั่งมาใช่ไหมคุณได้ดูแลได้ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นครับความท้าทายของตัวเราเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าความท้าทายในของเรื่องนี้คือแบบตัวคาแรคเตอร์ซึ่งเราอาจจะแบบไม่เคยเจอหรือว่าทำความรู้จักคุ้นชินกับมันมากกว่าจะเป็นแบบอย่างตัวปันอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์เขาจะมีแบบความคาแรคเตอร์แบบดุ๊กดิ๊กเอาเตอร์คาแรคเตอร์เขาจะคล้ายๆกับหมาโกลเด้นที่แบบว่าต้องขยับตัวตลอดเวลาหรือว่าแบบมันเหมือนมีอะไรแบบรู้สึกอะไรก็แบบแสดงออกมาเลยอะไรแบบนี้ครับมันจะมีความเป็นเด็กมากมันก็จากที่ผ่านมาเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเล่นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งจะค่อนข้างคอนทราสต์กับแบบคาแรคเตอร์ของปันเลยมันก็เป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็แบบเรียนรู้ว่ายังไงเราจะแบบแสดงถ่ายทอดความรู้สึกของปันออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับของเฟิร์สมันก็ถามว่ายากไหมยากเพราะว่าเราได้รับบทมาปุ๊บเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเอาจริงๆครั้งแรกคือเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราด้วยซ้ำรู้สึกว่าเขาน่าจะส่งบทมาให้ผิดเพราะว่าบทคือแตกต่างกับเราเหลือเกินมันควรเป็นแบบของจ้าหรือเปล่าแล้วบทของจ้าควรเป็นของผมแต่คือจริงๆแล้วคือมันถูกต้องแล้วครับทางผู้กำกับทางพี่ๆทีมงานพี่ไก่อะไรเงี้ยเขาเหมือนกับให้เหมือนกับมันเป็นชาเลนจ์ของเราด้วยแล้วก็ให้รู้สึกว่าคนดูให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่จาเฟิร์สคนเดิมที่เคยเล่นในเรื่องเดิมๆแล้วรู้สึกว่าอ้าวฉันก็เดาได้นี่ว่าสุดท้ายแล้วจาเฟิร์สก็น่าจะเล่นคล้ายๆเดิมเนาะอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกไม่ตื่นเต้นแต่พออย่างเงี้ยมันทำให้คนดูได้รู้สึกว่าเฮ้ยจาเฟิร์สจะออกมาในรูปแบบไหนเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจากที่เล่นนิ่งๆอุ้ยเล่นน่ารักจากที่เราเคยตัวเฟิร์สเล่นน่ารักกลายเป็นแบบเฮ้ยเล่นนิ่งเล่นขึมเล่นดูโตอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมของผมก็ถือว่าท้าทายครับเพราะว่าเราเล่นกับความรู้สึกของตัวเองมากกว่าคือข้างนอกอ่ะอาจจะเรียนแบบพฤติกรรมของตัวเองได้เพราะว่ามันคล้ายๆกันแต่ว่าข้างในเรามีไงเราไม่มีความเออแล้วบางทีเราเจอคนที่ชอบอย่างเงี้ยเราต้องทำอารมณ์หนึ่งในสถานการณ์ตรงนั้นอ่ะสถานการณ์เดียวกันมีคนที่ไม่ชอบอ่ะแล้วก็ต้องทำอีกคนหนึ่งชอบไม่ชอบมันบางทีหันหน้าไปหาคนไม่ชอบก็อีกอารมณ์หนึ่งคนที่ชอบอีกอารมณ์หนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปคอยเปรียบบางไม่ให้คนที่เราชอบมันรู้ครับครับก็คือมันก็แตกต่างนะเพราะว่าอย่างผมกับ
พอเรื่องก่อนที่ผมไปเล่นเรื่องเนี้ยมันจะแบบคึมๆ อะไรใช่ไหมแต่พอไปเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็นฟรีดอมขึ้นมาหน่อยเป็นเราเปิดเผยความรักเนี้ยเราอยากจะแบบพยายามจีบคนนี้ให้ได้เปิดเผยอะไรอย่างงี้ซึ่งก็สนุกดีก็เป็นแบบท้าทายดีแล้วก็เหมือนเราระดับนึงอะไรอย่างงี้เวลาเจอคนที่ชอบเนี้ยเราก็จะแบบพยายามจีบอะไรอย่างงี้ครับอย่างของมอร์นิ่งมันก็จะมีความท้าทายตรงที่คุณหมอเนาะเขาจะมีมาดแบบนิ่งๆสุขุมอะไรเงี้ยคือบางทีแบบจะเฮฮาพูดเร็วมันก็เฮ้ยผิดคาแรคเตอร์นะผิดคาแรคเตอร์ระวังนะระวังอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เขาก็จะมีแบบทักทักผมอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชาเลนจ์แล้วก็มันจะมีอีกด้านนึงของมอร์นิ่งที่แบบเป็นความรักที่เล่าร้อนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องทำให้ตัวละครมันไปให้ถึงตอนนั้นให้ได้ประมาณนี้ครับโซยังแบดอ่ะส่วนที่ไม่ส่วนที่ไม่เหมือนคือมิ่งเมืองเขาก็จะเป็นคนที่บอกว่าทรงอย่างแบดอะที่บอกรู้อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วผมเป็นคนดีมากคนดีมากขออีกรอบได้ไหมอันนี้ต้องให้คนอื่นพูดหรือเปล่าไอ้ต้องได้ได้ขอชิงพูดก่อนละจริงๆกระแสแฟนก็แตกต่างกันไปนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็จะมีความแบบว่าเราพวกเราสองคนนั้นค่อนข้างที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์กันเลยแบบว่าผมก็จะแบบจะเล่นเป็นอีกแบบนึงเลยดุ๊กดิ๊กซึ่งไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเฟิร์สก็จะแบบมีความหล่อเท่มีความนิ่งมีความเป็นพี่อาชีอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนคุณแฟนว่าไงบ้างคู่นี้ก็อย่างพวกเราก็อย่างของผมก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบเฮ้ยเคมีดีจังเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบอย่างโจก็แค่ไม่ถึงว่าแบบกระแสตอบรับมันจะดีขนาดนี้ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ว่ามาเล่นวายครั้งแรกของผมด้วยนะครับที่มีคู่วายก็ขอบคุณทางด้านพี่โจด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับที่ชื่นชอบสุดยอดมากเลยปันลืมตัวไปว่าพี่อาชีเขาเป็นใครครับไปก็แค่ไม่อยากให้พี่ปันอ่ะมันเป็นหมามองเครื่องบินแค่ล้อเครื่องบินมันก็ยังไม่เคยได้แตะเลยการโกอินเตอร์เนี่ยมันคือความใฝ่ฝันของอาชีอาชีมันเคยพูดไว้ว่ามันจะไม่มีความรักเด็ดขาดกูถามมึงแบบจริงจังนะเว้ยมึงรู้สึกยังไงกับไอ้อาชีเพี้ยงใช่หรือไม่ใช่มันตอบได้ทั้งใช่ทั้งไม่มันตอบได้ทั้งใช่ทั้งไม่ได้ทั้งใช่ทั้งไม่ชื่อคนใช่หรือไม่ไม่ใช่ใช่ไม่ไม่ใช่โกหกอันเนี้ยใช่สิ่งของใช่หรือไม่ไม่ใช่เบนเคยเจอคนนี้ไหมอะไรที่เป็นอย่างนี้ไม่เคยกูไม่เคยเห็นมึงเจอโอเคผมถามว่าเป็นหนึ่งใน6คนนี้ใช่หรือไม่ใช่โอเคใช่อ่ะตาคุณใช่เป็นใช่ยังเป็นนักแสดงใช่ไหมใช่ใช่เกี่ยวกับซีรีส์ใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่เลยอ่ะเพื่อใช่เลยตีกูแรงไปไหมเนี่ยใช่เลยเป็นสิ่งของใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยมึงจะตกกูไปดิมาถึงนี่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเป็นคนใช่หรือไม่ก็ต้องเป็นคนก็ใช่ไหมถามนี่ไอ้หลาไม่ใช่ดิว่าเขาถามเราเป็นคนหรือเปล่าเป็นสิ่งของใช่หรือไม่ไม่ไม่ใช่มีคู่ใช่หรือไม่โอ้ยอันนี้มีเวลาเห็นจะเห็นอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดใช่จิ้นเลยอ๋อโอเครู้ละใช่จิ้นมึงต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่ามึงเห็นค่ะหลอกกูแน่เลยเนี่ยเป็นเล่มใช่หรือไม่เป็นเล่มใช่หรือไม่เขาเป็นคนจะเป็นเล่มได้ไงล่ะไม่ใช่เป็นตัวละครใช่หรือไม่อุ๊ยไม่ใช่จี๊ดจี๊ดตัวนี้จี๊ดกึ่งกึ่งจี๊ดได้ทำได้ได้จี๊ดเลยได้ครับพี่โยเร็ว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 พี่เร็วเร็วไปญี่ปุ่นไหมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ได้ไปไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นคำสรรพนามใช่หรือไม่สรรพนามอะไรอะสรรพนามไงไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะพี่แล้วเลยเฮ้ยมึงอยากตอบปะเนี่ยตัวละครอายุมากกว่า30ใช่หรือไม่ไม่รู้อะไม่รู้อะตัวละครใช่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 เออใช่เกือบร้อยโอ้โหร้อยเหรอใช่ครับอุ๊ยไม่ได้คำตอบแล้วตอบไหมไม่ใช่คนดีป่ะคนดีป่ะไม่ไม่ไม่พี่บอกว่าเมื่อกี้ดูไอ้โจได้ข้อมูลเยอะสุดพี่โจใช่ไหมผมตอบลองเล่นกับนั้นได้เลยครับบ้าง
ป็นคนมีคู่จิ้นมีคู่จิ้นขึ้นเรือแล้วอันเนี้ยติดมอเตอร์เลยแล้วก็เทอร์โบอ๋อเป็นหนึ่งใน6เรื่องนี่หว่าเออจริงๆขอตอบว่าคุณวายโยไตเติ้ลเก่งมากเฮ้ยใช่ป่ะกูว่ากูผิดมีคู่จริงไหมไม่จริงจริงรู้เลยว่าเพื่อนไม่น่าไว้ใจอันนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงข้อมูลเยอะแต่ว่าไม่มากพอเป็นคนนั้นน่าจะเป็นคนแหละเออแล้วก็น่าจะผมตอบได้ไหมเฮ้ยพี่พระเอกอุ้ยเย่ไปญี่ปุ่นหรือเปล่าต่อไปตามผมด้วยความที่เฟิร์สบอกว่าชื่อยาวใช่ไหมยาวอยู่เฟิร์สบอกว่าชื่อยาวนี่บอกว่าสวยสวยอะไรสวยค่ะอะไรนางฟ้าใช่ป่ะนางฟ้าเขาบอกว่าใจดีเหมือนนางฟ้าใจดีเหมือนนางฟ้าพี่ไก่เวลาอยู่เรียบร้อยของผมมีอะไรนะคนเป็นทั้งคนเป็นทั้งสิ่งของเออเป็นเล่มใช่ไหมใช่ผมว่าเป็นหนังสือพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองอุ้ยเขาเก่งนะเออใกล้เคียงมั่นใจเปล่าแต่ว่ามั่นใจเปล่าไม่มั่นใจกับพ่อมึงแหละก็เท่าที่ข้อมูลที่ได้มาก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีทั้งสิ่งของแต่ว่าอาจจะเป็นชื่อหนังสือกับคนแต่งหรือเปล่าน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นทั้งสิ่งของแล้วก็เป็นทั้งคนด้วยเฟิร์สบอกไม่ได้ยังคำตอบว่าตอบแล้วว่าหนังสือพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองบายหน้าปากกาออกัสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เก่งมากถูกปะเนี่ยถูกนี่มันบทประพันธ์ดูหนังสือเขาชื่อพี่ออกเปียไม่ใช่ออกัสไม่ได้อะไรเลยครับไม่ใช่โค้ดไม่ใช่ของไม่ใช่คาแรคเตอร์ไม่ใช่อะไรเลยแล้วบนนี้คืออะไรครับไม่เถอะอันนี้ก็ผิดอยู่ดีอ่ะพี่พระเอกเฮ้ยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าพี่พระเอกเกือบถูกใครจะเดามันยากอยู่นะใช่ฮะอ่ะคุณคนสุดท้ายแล้วปะคือไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ใช่คนถ้าไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรญี่ปุ่นไวรัลเปิดเลยญี่ปุ่นโอ้โหจอมให้หลอกมันอ่ะพี่ไก่วะลายอยู่ผมก่อนนะครับก็ Instagram นะครับจา JJAJA 4ตัวครับแล้วก็ Twitter JAESTSX เช่นเดียวกับเว่ยป๋อครับ JAESTSX ครับผม Instagram Twitter เหมือนกันหมดเลยครับผมก็คือ FIIT_FH ครับไปหาดูได้เจอแน่นอนครับจากของผมก็ IG นะครับ Wayo _พิรวัตรครับทวิตเตอร์จำไม่ได้ครับตรงไปโคตรทวิตเตอร์จำไม่ได้ตรงนี้ตามหาที่แหละโยเลยตามหาใครเจอมีรางวัลงงมากของผมเขาบอกโซเชียลมีเดียทุกอันจะชื่อผมเลยเบนจามินเบรเซียทุกอันเป็นอย่างนั้นมาเลยครับผมครับของโจนะครับ IG กวิน KVP ครับทวิตเตอร์กวินพัด_ทีวันนี้มีคนแย่งชื่อนิดหน่อยครับไฟเลยไฟเลยไม่ใช่ส่วนอวยป๋อก็จะเป็นโจกวินพัทครับครับก็ติดตามที่ Boston _สุภเดชครับทุกช่องทางเลยนะครับไปติดตามได้เลยครับผมก็อยากฝากทุกคนคอยติดตามนะครับตอนนี้เด็กหมาเนี่ยก็ได้เข้าไปใกล้ชิดพี่พระเอกมากขึ้นแล้วเข้าไปในพื้นที่ของพี่พระเอกมากขึ้นแล้วต้องครับจะเป็นยังไงต่อไปสุดท้ายแล้วจะทำให้พี่พระเอกเนี่ยประทับใจได้ไหมหรือครับความห่างของเขาเรียกว่าพี่พระเอกกับเด็กหมาเนี่ยมันจะทำให้เด็กหมาไปไม่ถึงฝันก็ต้องรอติดตามกันด้วยครับสปอยหรือเปล่าวะครับก็ติดตามรับชม Be My Superstar พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองนะครับทุกวันจันทร์เวลา 4:45 นนะครับทางช่อง3กด33ครับแล้วดูออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน3พาสครับผมครับแล้วก็ติดตามย้อนหลังอันคัทนะครับที่ ICE ครับครับผมติดตามเลยนะครับเย้ผมไม่อยากคบกับคนที่เคยวันไนท์สแตนด์ด้วยอะครับครับทำไมเราเขาบอกว่า9ปีผมน่าจะเยอะกว่านะตั้งแต่ผมเข้าไปเรียนนะเขาสู้เฮ้ยเฮ้ยเขาสู้เหรอผมอนุบาลนะทำไมผมอนุบาลโอเคครับ